็นสาวน้อยแมรี่กับอัศจรรย์แห่งพ่วงนิทาต่อกันอยู่ในพาร์ท2นะนี่ปล่อยฮัลโหลได้ยินสุดไม่พังนี่มีสมาธิบอกจังขอโทษเราจะมาฝันต่อหลังจากที่เราจบพาร์ทที่แล้วไปเบิร์ดมากเลยจ้าเดี๋ยวนะพาร์ทไหนวะที่เราเล่นได้แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่เอามาเล่นพาร์ทจะเกิดขึ้นปะแต่ว่าเห็นแฟนแกบอกว่าหาเราคนต้องไปคนต้องอะไรลองทำมันนั้นก่อนดีกว่าเข้าไปเลยมาลีเข้าใจกับชะตากรรมที่ต้องมาเชิญหรือเปล่าไม่เข้าใจแล้วงั้นมาลีจะมอบโอกาสให้อีกครั้งนะกดล็อกแกลลี่กดดีเพื่อเข้าสู่หมวดแกลลี่โอเคปลดล็อกภาพเดลาลาลาอ่านไม่ออกช่างแม่งนี่ไงยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความฝันนะคะพบกับดิฉันกวางพิธีกรรายการวิทยุไนท์กันนะคะขณะนี้พวกเราก็ได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาวน้อยแมรี่กับอัศจรรย์แห่งพ่วงนิทรากันแล้วนะคะเตรียมรับฟังฉากจบอันแสนสดใสกันได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังหน้าใหม่ทุกท่านดิฉันจะขอเตือนอะไรเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านกรุณาอยู่ในแต่พื้นที่สีชมพูไม่ต้องไปสนใจเสียงหรือภาพแปลกๆที่เจอนะคะแล้วก็อย่าไปใส่ใจคำพูดของสัตว์ที่อยู่ที่ห้องที่2มากเลยนะคะคือเขาเป็นพวกสับสนระหว่างเรื่องแต่งกับเรื่องจริงนะคะที่นี่มีประตูบานใหญ่แค่3บานกับอีก1บานเล็กเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปหาประตูอื่นหรอกค่ะแล้วก็กรุณาอย่าไปจับภาพวาดและภาชนะที่แตกหักได้ง่ายซีซัวนะคะหากฝ่าฝืนคำเตือนของทางเราทางเราจะไม่ขอรับประกันความปลอดภัยของท่านคำเตือนพื้นที่นอกบริเวณห้องความฝันนี้อาจไม่เหมาะสมกับคนเครียดง่ายเด็กและสตรีมีครรภ์ต่างกันยังไงวะเข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่น่าอภิรมย์แล้วก็รีบกลับเข้าไปในพื้นที่สีชมพูโดยด่วนเลยนะคะและหากจู่ๆความฝันของท่านจบลงอย่างกระทันหันด้วยอะไรบางอย่างที่ต่างไงฟะเดี๋ยวขอดูความต่างภาพแป๊บมันต่างกันยังไงก็ตายก็อยู่กันครบนี่นะแม่เดียวมันก็ยิ้มกันเหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรงงปั๊บฮัลโหลหรออืม RLA ไม่เข้าใจไปอีกหน้านึงยังไง L R เอ๊ะวอดไปยังไงแง่กด R หรือ L เฮ้ยขยับไม่ได้คืออะไรแล้วเพลงเราได้อะไรบ้างเนี่ยก็ต่างกันยังไงวะโง่ก็จบลงไปแล้วนะคะกับช่วงแรกมาพักกันสักครู่นะคะต่อไปมาฟังเพลง Night Marriage โดย Harmonic Brains เชิญรับฟังกันได้เลยค่ะไม่ใช่ว่าพี่คนไม่ใช่ว่าพี่คิดขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วเราก็ได้กุญแจยังไม่ได้อีกตัวเธอเอาละค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงถามตอบกันนะคะทางเราได้รับจดหมายมาจากแฟนๆเพียบเลยขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนนะคะทางเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีผลตอบรับอย่างดีเช่นนี้งั้นมาเริ่มด้วยจดหมายของคุณลิฟไซอากันนะคะถามมาว่าผมสงสัยจังเลยครับว่าแมรี่ชอบนอกจากนี้คุณลิฟไซอายังส่งกรไฮกุแนบมาในจดหมายด้วยค่ะ
ทางเราขอให้ท่านช่วยอ่านให้ฟังหน่อยนะคะไปฟังกันเลยค่ะโอเคแล้วขอบคุณสำหรับความรับฟังนะคะโมโมโทคิรุเอ๊จนถึงตอนนี้อะไรประมาณนั้นเหรอไม่รู้ช่างแม่งเถอะได้กุญแจแล้วแม่มันมีอะไรคำถามต่อไปเป็นของคุณซันวี่นะคะเขาถามมา2คำถามเลยค่ะงั้นเริ่มที่คำถามแรกนะคะในความฝันแมรี่มีผมและชุดสีชมพูเนื้อความเป็นจริงหนูไม่ฟังแล้วลาก่อยสวัสดีค่ะพี่กระต่ายข้ามเลยนะคะอ๋อให้ไปทักทายคนอื่นก่อนอยู่ตรงหน้ามันก็ทำเหมือนเดิมเอาวะถ้าเราโหลดเซฟเดิมมันเล่นก็ได้อย่างนั้นจะได้ไม่ต้องวนไปมากดใช่กดฝันต่อโอเคเอ้ยเดี๋ยวถ้าไม่งั้นเราก็ปลดล็อกไม่ได้ดิป่ะเออใช่ปลดล็อกแกลิ่งไม่ได้ดีชีวิตไปเล่นใหม่ก็ไดฉันไม่เคยบอกนี่ว่ามันมีใคร
ขอโทษที่หลอกหนูนะแต่ฉันไม่อยากให้เธอไปจากที่นี่นะเอานี่มาเลยเป็นให้เธอผู้การแล้วก่อนหน้าหนูไม่ได้อย่าลืมฉันนะแล้วเจ้าตัวก็ล่วงลงมาฟึบทำไมเขาใส่ถึงตอบว่าไม่รู้เพราะว่าตอนแรกตอบว่าแม่ของเขาก็ไม่ใช่แล้วเจ้าตัวเขาเจ็บปวดจากทั้งสองแล้วเขาก็ไม่เคยเล่านั่นคือเรื่องจริงเราจึงไม่รู้นะนี่ก็ร้องกลับมาครั้งนั้นแม่หนูแมรี่ว่าไงนะหนูเห็นแล้วมันพันงั้นหรอนั่นจะนึกว่าอยากได้มันจริงอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ดีกว่าหรออันนี้ต้องใจเย็นๆลุงคงให้แม่ได้แต่ผ่านการทดสอบเสียก่อนหนังสือหนึ่งเล่มที่ทำหายไม่มานานแล้วนะมันเป็นบันทึกเสียงตาลเขียนโดยคนที่ชื่ออานะรู้หรือเปล่ามันเขียนถึงใครน้ำตาลเขียนโดยอานะเล่มเสียงตาลชื่ออานะคืออันนี้สีเขียวอานะขาวเป็นสันบลูอิสแครอทน้ำตาลรูปในปุ่มเราไม่ได้แต่ลายฉันมองสีดินแดนแห่งเจ้าตัวร้ายจากที่เขาให้มาคำสั้นมากอะตุ๊กตากระต่ายว่าเจ้าหญิงก็ไม่พอเดี๋ยวนะสระเอจอจานเดี๋ยวคาเซ่ขอคิดแป๊บนะก็สมมุตินะไอ้ทำยังไงก็ไม่เข้าใจถามรายละเอียดใหม่บันทึกเล่มเสียงตาลเขียนโดยชื่ออานะลุงทำหายไปแล้วหายลุงทำหายไปแล้วคงหาไม่เจอหรอกก็ใช่ไงมันหายไปแล้วลุงรู้ถึงได้หาไม่เลยแต่ถ้าหนูหาเจอแล้วก็บอกลุงว่ามันทึกนั้นเขียนถึงใครก็มันหายไปแล้วหายไปแล้วโกงที่หายเลยเราจะต้องตอบให้มันถูกให้ได้ทำไมเหรอเพราะคาเซ่ก็คืออะไรก็ไม่รู้ช่างแม่งเถอะขอเวลาคิดหลายรอบหลายตลบปุ๊บน้ำตาจะไหลไม่ว่ายังไงก็ไม่ได้คาเซ่ต้องเอาตอบถูกให้หมดอ่ะอยากรู้ว่าถ้าเราตอบถูกหมดอ่ะเราจะเจออะไรคนนี้รู้ว่าซ่อนตรงไหนดีจ้าหนูน้อยใช่สิบวิโอเคมาเลยเจอฉันได้ไงเนี่ยทำหน้าอึ้งขอโทษนะคะก็มาคาที่หนูก็เจอคุณฉันรับจบแล้วล่ะอันนี้ลองไปทำหนูแต่มันเป็นความสีแดงแล้วมันก็จะเกิดกลายเป็นปีศาจอะไรไม่รู้ช่างแม่งเถอะลองกลับเข้าไปในห้องตัวเองจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมเซฟเนี่ยสงสัยรูปภาพนั้นเป็นภาพที่ดูแปลกประหลาดรูปภาพที่ดูแปลกประหลาดมันหมายความว่าไงหรอคะงงแป๊บเราไม่เข้าใจเธอเหลือนายคนเดียวเขาบอกเขาทำหายไปแล้วจะหาได้จากไหนงงอ่ะเร
เราตอบได้ทุกหมดอาจจะเปลี่ยนเอ็นได้นะหรือเปล่าวะไม่รู้อ่ะยังไงก็ต้องไม่อยากตอบผิดเลยอ่ะอยากรู้ถ้าตอบถูกหมดอ่ะจะได้ไหมแต่ว่าถ้าจะพี่หมูคนยังไงก็ต้องเสียกี่ปีดีกว่าวะถ้าเราไม่ให้อ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะต้องลองคิดหลายๆวิธีเพื่อที่จะหาคำตอบเดี๋ยวเขาจะขอวนรอบแป๊บนะดีนี่คือสิ่งที่คาเซเจอกุญแจเสียบอยู่ที่ประตูหลังจากที่เราวนมาได้138รอบแล้วมั้งเนี่ยวนไปวนมางงอยู่กับภาพหนังสือก็ไม่อยู่คุณก็ตายก็หายไปแล้วกลายเป็นสีดำคือก็ไม่เข้าใจนะว่ามันคืออะไรและเมื่อกดไปมั่วๆทีละบล็อกแต่นี่เฉยคืออะไรเหนื่อยขอเล่นเนี่ยเหนื่อยเอาคุณแจออกมาไหมเอามาแล้วคุณแจไม้สีทองแล้วเอามาไขใหญ่ภาพเหรอภาพที่ประหลาดนั่นมันไขอะไรวะเราได้คุณแจมาเล่าไขอะไรไขประตูเหรอปฏิกรรมพี่หมูสิรู้ไม่ใช่ไขอะไรวะเหลือแค่นี้เท่านั้นน่ะเขาบอกเขาทำหายไปแล้วหนูหาไม่เจอหรอกก็หมายความว่าไม่น่าจะอยู่ในนี้นะแสงมันต้องซ่อนอยู่ในห้องเราแน่นอนเป็นเพราะว่าที่ดูแปลกประหลาดไขตรงเตียงมีกำแพงอะไรไหมแม่งหาทุกรูเลยภาพที่ดูปักประหลาดไข่แม่งทุกที่เอาดิก็จบลงไปแล้วนะคะกับช่วงแรกตกใจกันสักครู่นะคะต่อไปมาฟังเพลง Night Marriage โดย Harmonic Brains เชิญรับฟังกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะเราเนี่ยมันต้องอยู่ในห้องเราอะที่คุณจะรับใช้ทำไมแกหาหนังสือเปล่าวะใครตรงไหนมันต้องมีอะไรที่ลับซ่อนแน่นอนในห้องนี้หรือว่ามันแอบมีซัมติงอยู่ตรงแถวนี้อ้าวช่วงถามตอบกันนะคะทางเราได้รับจดหมายมาจากแฟนๆเพียบเลยช่วงถามตอบนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะทางเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีผลตอบรับอย่างดีมันต้องอยู่ในห้องเราอะงั้นมาเราต้องเกี่ยวอะไรกับภาพแน่เลยถามมาว่าผมสงสัยจังเลยครับว่าแมรี่ชอบความฝันแบบไหนที่สุดหรอครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะความฝันที่แมรี่ชอบที่สุดก็คือความฝันยาวที่เธอได้ท่องไปในโลกต่างๆเขาไม่ชอบฝันที่สั้นๆเพราะมันมักจะจบลงด้วยความมืดมิดและความเงียบและน่ากลัวนะคะนอกจากนี้คุณลิไฟอายังส่งกรไฮกุแน่มาในจดหมายด้วยค่ะทางเราขอให้ท่านช่วยอ่านให้ฟังหน่อยนะคะไปฟังกันเลยค่ะซาซากุเรนอานาตะยูเมจิโนมูมัตโตเกรุขอบคุณสำหรับกรพ่อๆนะคะซันตะกะยูเมะหมายความว่าไงวะในความฝันเหรอจนถึงอะไรยังอยู่ในความฝันจนถึงตอนนี้อารมณ์ประมาณนั้นช่างมันเถอะเราหาที่อยู่มันไข่ตรงไหนเนี่ยลาก่อยคือคาเซ่ก็ไม่เข้าใจอ่ะคาเซ่คิดว่ามันต้องเกี่ยวอะไรกับภาพแน่เลยเป็นภาพวาดที่ประหลาดก
็ได้กุญแจมาแล้วทำไงอ่ะหาประตูไม่ได้เซฟก่อนแล้วกันเธอวิทยุเธอช่วยฉันได้ไหมเขาถามมาสองคำถามเลยค่ะงั้นเรื่องที่ถามได้นะคะเดี๋ยวในความฝันแม่ที่มีผมและชุดสีชมพูในเรื่องของความเป็นจริงเป็นแบบนั้นด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้เป็นเลยครับผมนี่งงเป็นไก่ตาแตกเลยครับนี่เล่าเพื่อเรายังเรื่องอะไรขาดบางอย่างอยู่มาเลยยังไงเราก็ต้องรอให้ได้เมล็ดก่อนนะไม่ทำไมทำกับฉันได้ตอบถูก2คนแล้วคราวนี้ต้องเอา3คนสิมี7 ช่องกำลังร้องหาคำตอบปืนอยู่แต่ว่าได้กุญแจมาแล้วมันใช้ทำอะไรไม่ได้เลยป่วยครับไอ้งงอะไรคือการที่ทำให้เรางงได้ขนาดนี้นะจะมาแล้วใช้ทำอะไรอ่ะเตียงใหญ่น่านอนจุงเว้ยห้องเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยได้แต่กุญแจมาโง่ๆกากๆกันนึงอะเนาะแล้วห้องอื่นมันก็ใช้ทำอะไรไม่ได้เลยสองห้องนี้ไม่มีทางแน่นอนพี่หมูไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะลุงพันกิ้นก็บอกว่าหนังสือมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันจะไปอยู่ไหนอ่ะซ่อนอยู่เตียงเราว่าอะไรอย่างเงี้ยหาดีๆหาดีๆเฮ้ยปวดตับตับคือคาเซ่ไม่รู้แล้วมันใช้ไขอะไรอ่ะมาพันกวินหนูไม่ร่วมตอบอ่ะตอบไม่เหอะคราวนี้หนูก็ถูก2แล้วกันค่อยมาเก็บหาเอ็นทีหลังก็ได้เชื่อตอบว่าอะไรดีอ่ะอานาคงไม่ได้มี7ตัวคิดแป๊บไม่อยากไปดูสปอยชาวบ้านเขาหนูเว้ยยังไงสปอยชาวบ้านเขาเป็นภาษาจีนแล้วอ่ะภาษาไทยนะจ๊ะมันจะไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากไปดูนะอย่าให้หมดความอดทนนะเว้ยหาทางไม่ได้จริงๆเนี่ยจะร้องไห้แมนควินควินเหรอไม่ทราบค่ะเขียนแม่งนี้เลยควินดีดีโคตรอ้าวผิดตัวทหารไม่ทราบอันน่ะเป็นสระอำมาวะไม่ทราบไม่ได้ผิดเลยเออรู้ว่าผิดว่าต้องไม่เจอน้ำตาจะไหลน้ำตาไหลขอแชร์ครับเราโดนเสียแล้ว1กีบยอดของฉันมันได้พันสามเลยแล้วนะเยี่ยมมากเลยจ้าแต่หนูมีอีกเป็นหนึ่งนะฉันขอแค่ดอกลิลลี่ของหนูกีบเดียวแล้วจากนั้นไม่ต้องทำอะไรดอกของฉันไม่หมายความว่าไม่แค่กีบเดียวเองนะหนูให้ฉันได้อยู่แล้วสิไม่อย่าทำตัวงี่เง่าหนูแมรี่ถ้าหนูไม่ให้กีบตัวฉันไม่ให้มันแล้วหนูอยากได้ใช่ไหมล่ะไม่ดูทำหน้า
ได้อยากทำแล้วก็เชิญถ้ามีได้ทำแล้วก็เล่นเกมมาหมดแล้วนี่ถ้าอยากไปในความฝันหรือกว่านี้ส่งเกียวต่อมาให้ฉันไม่งั้นตื่นจากความฝันแล้วเสียทุกอย่างไปซะคิดได้เมื่อไหร่ค่อยกลับมาคุยกับฉันแล้วกันทำไมลุงต้องทำหน้าดุหนูด้วยอ่ะน่ากลัวเปลี่ยนใจแล้วสินะให้เกียวต่อมาฉันไหมไม่ยังอยู่เหรอได้อย่ามาคุยกับฉันจนเกิดจะคิดได้แล้วกันอ่านรหัสยังคุยเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมไม่นั่นอย่ามาคุยกันไอ้ใช่ดีมากแม่พันท่านี้ก็ครบแล้วเดี๋ยวนะหนูแมรี่ฉันจะเข้าไปลองในก่อนแล้วกันเรื่องของคุณเถอะเราก็เหลือสองอ่ะ Good girl Sweet girl You're mine พ่องอะไรอะเธอคราวนี้เป็นสีชมพูฮะแล้วเมื่อกี้มันอะไรอยู่ในมีมือออกมาคืออะไรอ่ะน่ากลัวทำไมจากสีชมพูมันเริ่มลงไปเหมือนเริ่มมืดลงหรือเราคิดไปเองเนี่ยเป็นอีกแอนหนึ่งซึ่งเสียเวลาไปเยอะพอสมควรเลยนะฝันร้ายน่ากลัวได้เริ่มขึ้นมาลิเข้าใจสถานการณ์ที่ต้องมาใช้หรือเปล่าไม่เข้าใจแล้วมาลิยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความฝันนะคะพบกับดิฉันเมื่อกี้เราได้เอ็นรายการวิทยุไหนๆกันนะคะน่าจะเป็นเอ็นฝันร้ายป่ะช่วงสุดท้ายของรายการสาวน้อยแมรี่กับอัศจรรย์แห่งห้วงนิทรากันแล้วนะคะเตรียมรับฟังฉากจบแบบฝันกันได้เลยค่ะใช่ค่ะฝันต่อเราเปลี่ยนจากเมื่อกี้ได้ไหมลุงสวัสดีรู้แล้วโอเคถ้าตอบผิดคนเดียวแล้วค่ะแล้วสมมติเรายอมให้พี่แกโดยดีจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเรายอมให้โดยดีจะเกิดอะไรขึ้นเยอะมากเลยแต่ยังมีเม็ดหนึ่งนะหัดให้อันหัดแล้วเราให้แต่โดยดีล่ะแมรี่เมื่อกี้เป็นฝันร้าย Good girl Sweet girl You're mine เหมือนเดิมมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ดีได้เหมือนเดิมอยู่นี่ซะแม้ว่าจากแรกฝันดีแล้วเราก็เริ่มลงไปลึกขึ้นก็คือความฝันร้ายนั่นเองโอเคมันเป็นฝันที่แย่มากล็อกตามตรงความฝันในสวยงามได้จบลงนี่ไงฝันร้ายน่ากลัวได้เริ่มขึ้นราตรีสวัสดิ์นะแมรี่ก็คือเราอันนี้ได้ไม่เราก็จะแก้ใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกแห่งความฝันนะคะ okay. พบกับดิฉันกวางพิธีกรรายการวิทยุไหนๆกันนะคะเดี๋ยวขณะนี้พวกเราก็ได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาวน้อยแมรี่เดี๋ยวกลับมาให้คือไงสุดท้ายก็ติดอยู่แค่ลุงคนนี้แล้วคาเซ็ตก็ได้หยิบกุญแจมาแล้วเนี่ยหยิบมาแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะกับช่วงแรกก็คือคาเซ็ตได้ฟังเธออยู่คือเขาบอกว่าเขาจะดูสัญญาสามบานแล้วถ้าไปเจอกับอย่างอื่นเขาจะบอกว่าเขาจะไม่รับประกันก็คือหมายความว่ามันจะต้องมีอย่างอื่นซ่อนอยู่กันแน่นอนดังนั้นเราก็ช่วยวิทยุมากก็ไม่ดีนะจ๊ะนี่คือคำเตือนของเรื่องนี้เรามาเข้าสู่ช่วงถามตอบกันนะคะนี่แหละภาพนี่แหละคือสิ่งที่น่าแปลกประหลาดที่สุดแล้วขอบคุณที่สนับสนุนนะคะทางเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีผลตอบรับอย่างดีเช่นอันนี้มันก็ไม่มีอ่ะคือเขาเสียอยากรู้ว่าเราสมมติว่าเราตอบได้หมดอันนี้ก็ไม่อยู่แล้วอ่ะก็เหลือแค่คุณลุงอ่ะแล้วคือ
บอกตามตรงว่าฮาเซไม่ไหวแล้วนะฮาเซไปดูไปเผลอไปดูแล้วคือแบบโอ้ยนี่ไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะเออไปดูของไอเนี่ยไปดูเขาเล่นใช่ว่าเป็นภาคภาษาอังกฤษด้วยไปมาแล้วว่าคือหยิบได้กุญแจเนี้ยสามารถถ่ายภาพนี้ได้แต่ประเด็นคือโอ้ยทำไมคาเซ่หยิบกุญแจได้ไหมคาเซ่ขายไม่ได้น่าปัญหาอย่างหนึ่งนะคือเราก็ไม่เข้าใจไม่งั้นเราจะจบได้เอนเดิมเพราะว่าเนื่องจากว่าเราแม่งหมดเลยอะไรเงี้ยคุณต้องการอะไรเป็นบั๊กหรือเปล่าเดี๋ยวคงต้องไปบอกทางผู้แปลแล้วว่าเป็นบั๊กหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะเราเข้าไปไม่ได้ทั้งที่เรามีกุญแจแล้วอ่ะแล้วถ้าสมมุติว่าคาเซตอบทั้ง3คำถามไม่ได้เลยล่ะคราวที่แล้วในตอนของพาร์ทแรกคือตอบกระต่ายผิดตอบคุณลุงเพนกวินผิดแต่ว่าหาตัวละครเจอก็ถ้าเกิดว่าเราเสียไป2กีบคราวที่แล้วตอนพาร์ทแรกเราเสีย3กีบรหัสคราวนี้เราเสียไปทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นตายป่ะวะมันเหมือนเป็นชีวิตเราป่ะกีบกุหลาบกีบดอกเลลี่เนี่ยคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นชีวิตเราหรือเปล่าอ่ะเออแต่เหมือนน่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าจากที่ดูพอเรายิ่งเสียเหมือนอารมณ์เรามันยิ่งเหมือนพลังชีวิตลดลงอ่ะเออประมาณนั้นแล้วคืออันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันไงว่ามันคืออะไรคือเรามันเป็นบั๊กหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาใส่ก็ต้องลองไปถามดูอีกทีเนาะว่าเป็นบั๊กหรือเปล่าเจออะไรมาอย่างเงี้ยเพราะมันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเออใช่คือการตามกลับหาอีกอันนึงไม่งั้นเราก็ยังต้องงั้นก็เก็บไอ้ตรงคำตอบไว้ให้หมดก่อนแล้วกันเนาะนั่นคาเซ่ก็ต้องกลับไปเริ่มใหม่โอเครอแป๊บนะนี่ตรงนี้เกิดบั๊กของคุณจิ้งจอกคือตรงนี้เราไม่สามารถเดินผ่านไปได้จึงทำให้เราไม่สามารถหาเขาได้เจอคือโชคดีที่อันที่3เราที่ครั้งที่3เราคือเราสามารถหาเขาได้ไหมสงสัยคงต้องติดบั๊กอยู่ตรงนี้แบบชิบหายแล้วไปไม่ได้ซ่อนอยู่ตรงโน้นเราเชื่อว่าเขาต้องซ่อนอยู่ตรงโน้นแน่นอนถ้าเราหาจากตรงนี้ไม่เจอเนี่ยดูสิเนี่ย25วิตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเราวิ่งไปไม่ได้ตรงนี้ไม่ใช่เนี่ยเห็นปะเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะตรงนี้มันจะติดเนี่ยเดี๋ยวให้ผู้แก้ตรงนี้ด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวรวมไปในพาร์ทนี้เลยที่ว่ามีต้องแก้บ้างเพื่อลาก่อยหาเรื่องวันนี้นะค่ะต่อไปเราก็จะมาหาเมล็ดพันธุ์กันรู้แล้วต้องเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมรหัสเราได้อมขนมแก้เครียดแป๊บคราวนี้จะมาอันนี้อาจจะเป็นเอ็นที่ยากที่สุดหรืออาจจะทำเราตายก็ได้ใครไม่รู้นะตอบทั้งตกลงเรื่องนี้เธอก็โกหกเทพแห่งความรักผิดก็ดูหน้าตาก็อะไรอย่างเงี้ยและดูนางมีความสุขมากนางก็ล่วงมาจากฟ้าฟากันไกลโพ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราต้องตอบผิดทั้งหมดเลยนะอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเรากิบหลับเราหัดกิบดอกไม้เราหายไปหมดอ่ะรู้แล้วโอเคตอบผิดอีกนี่เราจะหาไม่เจอเหมือนกันลาก่อยค่ะคุณลุงเนี่ยดูสีหน้าเราดิเนี่ยมันน่าจะเป็นชีวิตเรานั่นแหละสวัสดีใช่สิบวิเท่านั้นเราก็จะเราจะนั่งรอเธออยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งกินขนมรอนะเป็นอะไรที่ชิลมากฮ่าฮ่าฮ่าถูกแพ้แล้วว้าวขอบคุณค่ะดูหน้าตาเราสิหน้าโดนขโมยหมดจะเป็นยังไงนะ
ก็สามล้านนี่อันนี้ก็ให้มันได้พันหนึ่งกีบเท่านี้หนูว่าครบแล้วเปิดประตูไปนั่นเลยคราวนี้มีสื่อรู้แล้วเข้าไปเราจะเป็นอะไรนะถ้าเราโดนเอาขโมยกีบไปหมดแล้วโอ้ฝันร้ายใช่ไหมเนี่ยใช่น่าจะฝันร้ายแหละเพราะเราโดนขโมยกีบหมดตอนเหลือสองกีบก็เข้าสู่ช่วงฝันร้ายฝันอันน่ากลัวถ้าก่อนถ้าเหลือกีบเดียวจะเข้าเลยวะจำไม่ได้ความฝันอันสวยงามได้จบลงอันนี้จะได้อะไรต้องไม่มีเขียนสวัสดีสวัสดีนะแม่ดีความมันตอนแรกมันน่าจะอันคราวที่แล้วเราเขียนว่าความฝันอันนี้ฝันอันสวยงามได้จบลงความฝันอันน่ากลัวกำลังจะเกิดขึ้นแต่นี้กลับเป็นราตรีสวัสดิ์นะแม่ดีหมายถึงคืออ้าวเผลอกดใช่เฉยคืออะไรบอดก็พาเสกขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะก็คือเราได้2 M คงจะเป็นเช่นนั้นไม่รู้ว่า22 M นั่นแหละคิดว่าความสุขของ N อันนี้มันเหมือนกับ N ครั้งที่แล้วอ่ะหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่ประมาณนั้นนะครั้งนี้เราได้เอ็นของฝันของฝันที่น่ากว่าแล้วก็พร้อมกับสิ่งต่างที่เราไม่สามารถไขภาพได้ภาพเพราะว่าหนังสือมันอยู่ข้างในนั้นจากที่ไปดูมาเพราะจะไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะละรู้ว่ามันไม่ต้องมันไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไม่ได้นะหรือเรากดอะไรผิดหรอเรากดทุกปุ่มแล้วนะอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นพอปักก็ได้เดี๋ยวต้องไปบอกทางผู้แปลก่อนว่าเป็นบักหรือเปล่าแล้วก็ตอนของที่จิ๊กจอกเหมือนกันก็คือมันต้องไปเดินไม่ได้สุดนะต้องติดอยู่ตรงนั้นก็คือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอาจจะเป็นแบบเช่นกันก็ตอนนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตรงนี้อย่าลืม